สวัสดีค่ะแม่ดอยนะคะบรรณาธิการรักลูกค่ะแล้วก็แม่นิดหน่อยค่ะค่ะแม่เอค่ะค่ะวันนี้ค่ะเรียกว่าเราชวนคุณแม่ทั้ง3คนเนาะทุกคนเป็นคุณแม่หมดเลยนะคะมาพูดคุยกันค่ะในเรื่องของการเลี้ยงลูกในยุค New Normal หรือวิถีปฏิบัติใหม่ที่เราคุ้นเคยกันกับคำนี้นะคะวันนี้คำหนึ่งที่เราสึกว่าเฮ้ยเชื้อโรคมันกำลังมาแล้วลูกเรากำลังโตอ่ะเราจะเติบโตไปกับเชื้อโรคหรือว่าจะอยู่กันอย่างสันติอะไรยังไงบ้างเราต้องมีไอเทมที่จะคอยป้องกันตัวเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งช่วงนี้เปิดเทอมแล้วอย่างของคุณแม่เอกับคุณแม่นิดหน่อยนี่คือน้องเข้าโรงเรียนหรือยังอะคะใช่ค่ะก็เพิ่งจะเปิดเทอมไปเมื่อวานแม่เขาสลับวันไปเฉพาะวันคู่เมื่อวานก็เพิ่งไปสดๆร้อนๆเลยของใครก็เหมือนกันนี่เพิ่งไปวันที่3คือต้องเตรียมอุปกรณ์ New Normal แบบไม่เช็คลิสต์อุปกรณ์กับเออใช่จัดเต็มเหมือนกันแล้วเรื่องของคุณแม่ค่ะของเอหยุดไปตอนโควิดค่ะเนอร์เซอรี่อ๋อยังเนอร์เซอรี่เนอร์เซอรี่ตอนนี้ยังไม่เปิดใช่มั้ยคะเปิดแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปเห็นมั้ยคะจะเห็นว่าคุณแม่ตอนนี้คือแบบกลัวอยู่ห่างกันดีกว่าวันนี้ค่ะเราจึงมารวมตัวกันเอ้ยเอาไงดีเลือกของที่ลูกจะปลอดภัยจากเชื้อโรคดีกว่าก็คือตัวแอลกอฮอล์เจลนะคะเอาเป็นว่าอย่างตัวแอลกอฮอล์เจลอะค่ะต้องบอกว่าเมื่อก่อนมันเป็นตัวแรร์ไอเทมอะใครๆก็ตามหาใช่ไหมใช่แบบหากันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองจริงแล้วพอเราได้ใช้ตัวที่แบบเฮ้ยมันมือแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้คุณแม่ช่วยแชร์กันนิดนึงว่าคุณแม่เอกับคุณแม่นิดหน่อยอะค่ะมีวิธีการเลือกแอลกอฮอล์เจลยังไงบ้างคะของเอก็จะเลือกที่คุณหมอบอกค่ะแอลกอฮอล์จะ 10% แล้วก็จะเลือกที่เป็นขวดเล็กๆพกง่ายให้น้องด้วยของเอด้วยเพราะว่าถ้าเป็นขวดใหญ่เนี่ยมันต้องใช้ให้หมดในระยะเวลาที่เร็วขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามันจะระเหยออกใช่มันจะระเหยออกแล้วบางทีเราไม่ต้องไปถึงวันหมดอายุเพราะเราใช้ก่อนวันหมดอายุแน่นอนอยู่แล้วเพราะเราใช้ทุกวันอย่างคุณแม่ล่ะคะมีวิธีการเลือกยังไงบ้างใช่ค่ะก็เหมือนกับคุณแม่เอเลยค่ะเพราะว่า 70% ก็คือฆ่าเชื้อโรคได้แต่ว่าที่กังวลก็คือเรื่องของแบบผิวแห้งเพราะว่าแบบที่เคยใช้มาแบบบางทีเป็นขุยบ้างมันแบบทาไปแล้วแบบมือมันแห้งหรือว่าแบบว่าแบบมันสักๆอะถ้าทาไปแบบวันนึงเรากดไม่รู้กี่ครั้งจริงก็เลยแบบว่าต้องดูที่แบบว่า 70%ขึ้นไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่แห้งด้วยเพราะว่าลูกเราใช้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่คือต้องบอกว่า 70% น่ะใช่เลยเพราะว่าเท่าที่คุยกับคุณหมอมานี่คือมันสามารถจัดการเจ้าเชื้อโรคได้อยู่หมดแล้วจริงแต่วิธีการใช้หนึ่งที่มันถูกต้องอะนะคะพอเราใช้แล้วอย่างเงี้ยมันคือเราต้องถูให้มันแห้งคือแบบเราจะไปจับของทั้งที่มันเปียกไม่ได้อย่างเงี้ยคุณหมอก็แนะนำว่าเฮ้ยเราต้องถูทั้งที่ฝ่ามือแล้วก็หลังมืออะคือให้แห้งก่อนอะไรเงี้ยก็จะสอนว่าใจเย็นๆลูกถูก่อนให้มันแห้งเพื่อให้แบบให้มันทำงานนะให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเห็นด้วยว่าเรื่องมือแห้งนี่แบบพอมีกลิ่นหอมๆเนาะแล้วมือไม่แห้งอะไรเงี้ยมันก็แบบนุ่มๆขึ้นอะไรเงี้ยค่ะบางตัวเหนียวนะคะแบบเหนียวใช่ไหมบางตัวแล้วก็คือ 3M นี่คือใช้แล้วมันซึมไปกับมือเลยที่บ้านเหมือนกันค่ะเจ้าแบบลูกเนาะเขาจะไม่ชอบอะไรเหนียวๆมีไม่ยอมทาเหมือนกันไหมคะมีเหมือนกันค่ะคือแบบยี่ห้อบางตัวเนาะแบบคือแบบเหมือนเขาใช้แรกๆมันก็ดีแต่เขาแบบว่าหลังๆพอแบบไปจะให้เขากดเขาบอกว่าอันตัวนี้ไม่เอามีเลือกมันเหนียวแล้วแบบพอถูๆไปแล้วมันเป็นขุยเขาก็แบบไม่สบายมือเขาของคุณแม่อะคะมีเจอเรื่องหนึบๆแห้งๆไหมบางทีมือก็แห้งไปเลยแล้วอย่างมือน้องอย่างเงี้ยเนาะอ่อนกว่ามือเราอีกใช่อันนี้เรื่องหนึ่งจริงสำคัญมากเพราะว่านอกจากมันอย่างที่บอกว่าความเข้มข้น 70% น่ะมันสูงเนาะมันฆ่าเชื้อโรคได้มันก็ทำให้มือเราสากหรือว่าแอบเหี่ยวได้เหมือนกันเราก็เลยต้องเลือกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลือกตัวที่แบบบำรุงด้วยค่ะใช่ต้องมีแบบสารสกัดจากธรรมชาติอ๋อทีเดียวไม่งั้นเราไม่ต้องพก2ขวดเนาะแอลกอฮอล์เจลก็ต้องมีโลชั่นก็ต้องมีมันครบเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยังไงอยากให้แชร์ประสบการณ์ให้กับคุณแม่นิดนึงว่าเราจะสอนยังไงอย่างแบบ New Normal อย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะดูยากไปหรือเปล่าแล้วยิ่งเราเป็นลูกเล็กอะพกเจลนะลูกใส่หน้ากากนะลูกเฟสชิลนะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คุณแม่แชร์ประสบการณ์ว่าสอนยังไงของแม่นิดหน่อยนี่ก็คือว่าเขาจะต้องล้างมือเป็นประจำอยู่แล้วกลับจากข้างนอกมาก็คือล้างมือบ่อยๆแต่ทีนี้พอไปข้างนอกเงี้ยมันไม่มีน้ำต้องจะล้างยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็เลยบอกเขาเนี่ยเจลแอลกอฮอล์ใช้ได้ก็คือใช้แทนเหมือนน้ำเลยถูแบบเดียวกับตอนล้างมือแบบในอ่างปกติเลยก็คือพี่ต้องทำก่อนไม่งั้นน้องไม่ทำอย่างนั้นก็คือต้องกระตุ้นเนาะตัวพี่ก่อนก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูใช่ไม่งั้นตัวน้องก็ไม่ยอมเหมือนกันถ้าพี่ไม่ทำไม่เอาเลยเป็นวัยเรียนแบบ
อันนี้ดีอ่ะอย่างเราเนาะลูกคนเดียวแม่เอมีวิธียังไงคะไม่มีพี่ชายเนาะจะใช้ให้เขาดูอะค่ะเขาจะเป็นวัยที่ชอบทำตามเรียนแบบใช้ในกระโปรงกระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะใส่ไว้ให้น้องเห็นเลยอย่างของดอยเหมือนกันลูกคนเดียวแต่เราก็จะใช้วิธีการแบบทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วใครเข้ามาในบ้านนี้จะมอบหน้าที่อย่างตอนช่วงที่เราแบบไม่ได้กลับไปทำงานแล้วนะไม่ work from home แล้วเราก็จะแบบว่าเฮ้ยกลับมาเขาจะยืนอยู่หน้าบ้านแม่อย่าเพิ่งมากอดหนูนะอย่าเพิ่งมาหอมหนูนะอาบน้ำหรือยังล้างมือหรือยังอะไรเงี้ยแล้วใครแบบเข้าบ้านมาเขาจะแบบล้างเจลแอลกอฮอล์ล้างหรือยังคะล้างมือหรือยังอะไรเงี้ยเขาจะแบบถามมาเลยทำให้เป็นเรื่องแบบว่าใครจะเข้าบ้านวางไว้หน้าบ้านไว้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องวิถีปกติแบบที่แม่ว่าจริงๆว่าแบบอย่าทำให้มันเป็นเรื่องยากใช่ใช่ค่ะแล้วยังไงครับเตรียมอุปกรณ์แชร์ไปโรงเรียนนี่ต้องใช้อะไรบ้างอย่างแรกคือเจลเลยใช่ค่ะก็ต้องหาที่เขาชอบด้วยตัวที่แบบไม่เหนียวไม่เป็นขุยไม่แห้งอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องบีบง่ายขวดเล็กๆพอดีพอดีขวดเล็กๆใช่เด็กจับได้ง่ายใช่ใช่ค่ะเราต้องแกะเปิดง่ายด้วยแบบนี้แกะอยู่นั่นแหละจริงจริงกว่าจะได้ใช้เพื่อนไปไหนต่อไหนแล้วยังไม่อันนี้เปิดง่ายมากค่ะเปิดง่ายเนาะพกได้ง่ายด้วยมีตุ่มให้ด้วยแล้วอย่างแต่ว่าพอกลิ่นมันหอมอะกลิ่นมันหอมมันเลยรู้สึกแบบกลิ่นหอมสะอาดแล้วก็ใช้ง่ายด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้าเหม็นก็คือไม่ยอมใช้ก็มีช่วงหนึ่งที่แบบพอใช้แล้วมันหนืดหนืดมือเนาะเหมือนมีอะไรเคลือบอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบใช้ยากเหมือนกันกลัวเรื่องสารตกค้างอะไรเงี้ยคืออย่างตัวนี้คือไม่มีสารตกค้างเพราะเขาแบบสกัดจากธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแห้งเร็วอยู่นะคะตัวเนี้ยแห้งเร็วใช่ไหมคะแห้งเร็วกว่าตัวถ้าปกติจะเหนียวค่ะจะบอกว่าแม่เชฟกลายเป็นแบบใช้เสร็จแล้วต้องมาเช็ดผ้าแต่ตัวนี้แบบแห้งซึมหายไปกับมือเลยดีค่ะตอนนี้นะคะก็เปิดเทอมแล้วเนาะไม่ได้เห็นเขาทุกวันแบบนี้แล้วเงี้ยค่ะเปิดเทอมก็ต้องยอมรับว่าเพิ่งส่งลูกไปโรงเรียน3วันก็กังวลใจเหมือนกันว่าเราจะต้องเตรียมอะไรไปให้ลูกบ้างอะไรเงี้ยค่ะอยากให้คุณแม่แชร์ประสบการณ์ว่าเฮ้ยแม่เอเตรียมยังไงบ้างคะมีเจลนะคะสำคัญมากแล้วก็แมสแล้วก็พวกทิชชู่เปียกอะไรอย่างเงี้ยให้น้องพกเอาไว้ในกระเป๋าเลยในกระเป๋าเลยใช่ไหมคะก็คือหยิบใช้ได้ตลอดเวลาให้เขาพกเป็นนิสัยอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่นิดหน่อยละคะส่วนของแม่นิดหน่อยเนี่ยก็จะเจลแอลกอฮอล์ก็เจลสำคัญมากก็คือติดกระเป๋าเขาเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่โรงเรียนนะเขาจะให้เอาหน้ากากอนามัยเผื่อไปอีก1 แผ่นก็คือใส่ไป1 แผ่นแล้วก็เผื่อติดกระเป๋าไปอีก1 แผ่นใช่นอกนั้นก็จะมีเหมือนของแม่เอเลยก็คือทิชชู่เปียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระดาษเช็ดผ้าเช็ดหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันเลยค่ะเป็นของส่วนตัวของเราใช่เป็นของส่วนตัวคือผ้าเช็ดหน้าทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์เจลอย่างเงี้ยยิ่งขวดเล็กๆก็คือพกได้ง่ายใส่กระเป๋าเสื้อเรียกแล้วเด็กชุดนักเรียนมันจะมีกระเป๋าเสื้ออยู่แล้วก็พกไว้ได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะอย่างช่วงนี้เนาะเวลาเราไปไหนก็จะกลัวเชื้อโรคติดจากมาจากที่โรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะอยากให้แม่เอกับแม่นี่หน่อยเล่าให้ฟังนิดนึงว่ากลับจากบ้านแล้วเป็นยังไงบ้างของเอก็อาบน้ำแต่งตัวไปหมดแล้วค่ะแล้วก็เรื่องอาหารการกินนะคะเน้นที่มีสารอาหารพวกวิตามินซีแล้วให้ครบถ้วนนะคะเพราะว่าจะได้ป่วยยากจะแข็งแรงเสริมภูมิต้านทานใช่กันในร่างกายเนาะแม่นิดหน่อยละคะก็เหมือนกันค่ะหลังจากกลับมาจากข้างนอกปุ๊บเนี่ยคือคนนี้เขาจะเข้าห้องน้ำเลยล้างมือใส่สบู่เรียบร้อยเช็ดมือคนน้องก็ตามไปติดเข้าคิวกันค่ะจากนั้นก็ต้องถอดเสื้อผ้าเพราะเราบอกเขาตลอดว่าข้างนอกเชื้อโรคเยอะนะถอดเสื้อผ้าเลยแล้วก็ใส่ตะกร้าผ้าเอาไปซักเลยใช่ค่ะก็ต้องดูแลตัวเองอย่างนั้นใช่ต้องพิเศษเลยเด็กกำลังซนจริงๆที่เราพูดมาทั้งหมดอ่ะก็ถูกหมดเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีเรื่องสำคัญว่าพอระหว่างปีมันไม่ได้มีแค่นี้มันมีอีกหลายโรคมากเลยการที่เราต้องดูแลสุขอนามัยของลูกอ่ะเป็นเรื่องจำเป็นแล้วก็สำคัญมากเลยอย่างที่คุณแม่ทั้งคู่บอกว่าการดูแลให้ตัวเองมีภูมิต้านทานหรือมีภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มันแข็งแรงอ่ะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญจริงๆในนี้เลยนะคะเพราะระหว่างนี้เราอาจจะต้องเจอโรคประจำฤดูกาลมือเท้าปากไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกอะไรเงี้ยค่ะสารพัดหรือฝุ่นอะไรที่กำลังจะเข้ามาอ่ะการทำให้ลูกแข็งแรงจากภายในมันเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากเลยค่ะคุณแม่ที่มีลูกวัยเรียนลองนำเทคนิค New Normal ในการเลือกแอลกอฮอล์เจลและการสอนลูกดูแลตัวเองไปลองทำตามดูนะคะสอนสุขอนามัยง่ายๆผ่านกิจวัตรประจำวันค่ะทำกิจกรรมที่บ้านให้เหมือนอยู่โรงเรียน
พื่อให้ลูกรู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรเช่นก่อนทานข้าวต้องล้างมือหรือใช้แอลกอฮอล์เจลหลังจับสิ่งของต่างๆนะคะทำไปด้วยกันค่ะทั้งพ่อแม่ทำพร้อมลูกหรือให้พี่สอนน้องหรือทำไปพร้อมๆกันทั้งบ้านเลยทั้งการล้างมือและใช้แอลกอฮอล์เจลนะคะและที่สำคัญต้องทำให้เป็นเรื่องปกติค่ะเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานอย่างแอลกอฮอล์เจล 70% ขึ้นไปมีส่วนผสมสารสกัดธรรมชาติเลือกผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่เชื่อถือได้พกพาง่ายเหมาะกับทุกวัยนี้แม่อย่างเราก็มั่นใจได้แล้วค่ะว่าลูกจะปลอดภัยและห่างไกลจากเชื้อโรค